สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับเอ็มกลัวพ่อหม่ำน้อยใจเล่นหยอกสะตกใจจนบ็อกเซอร์พลิ้วนะครับเอ็มบุษราคำลูกสาวสุดเลิฟของพ่อหม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาตลกดังร้อยล้านใกล้วิวาหลังถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานจนน้ำตาแตกแถมมีพ่อหม่ำไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับต้องบอกเลยว่าพ่อลูกคู่นี้ความรักที่มีต่อกันนั้นมากมากพอกับความตลกที่มีให้กันจริงๆล่าสุดเอ็มโพสต์คลิปแกล้งหยอกพ่อหม่ำพร้อมข้อความว่าบ็อกเซอร์มีผิวเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกับพ่อเลยกลัวพ่อน้อยใจอ่ะหยอกซะหน่อยขณะที่ช่วงวันพ่อที่ผ่านมาสาวเอ็มก็โพสต์ภาพวัยเด็กคู่กับพ่อหม่ำพร้อมข้อความสุดซึ้งว่าคลาสสิกพิกโอเวอร์สุขสันต์วันพ่อขอให้ป้าป๋าร่างกายแข็งแรงกำยำและทนทานทำงานหนักก็หัดพักผ่อนบ้างนะจ๊ะนี่เป็นอีกหนึ่งปีที่เอ็มคงได้กราบเท้าพ่อได้มีพ่ออยู่ข้างๆเอ็มในวันสำคัญของเอ็มพ่อไม่ได้รวยล้นฟ้าเป็นมหาเศรษฐีแต่พ่อเลี้ยงเอ็มมาได้ดีไม่แพ้คนพ่อคนไหนๆพ่อเลี้ยงเอ็มด้วยใจไม่ใช่สิ่งของหรือเงินทองเอ็มไม่เคยถูกตามใจเลยและเอ็มก็ไม่เคยถูกบังคับเช่นกันอยากทำอะไรทำล้มเองเจ็บเองแล้วจำพ่อปล่อยให้เอ็มเรียนรู้เองคิดเองแก้ปัญหาเองตลอดนี่แหละที่ทำให้เอ็มเป็นคนเก่งของพ่อไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเอ็มพูดไม่ดีหรือเคยทำไม่ดีกับพ่อไปแล้วกี่ครั้งอะไรที่เคยทำให้พ่อไม่สบายใจลูกขอโทษในความไม่รู้เดียงสาของตัวเองปี2ปีที่ผ่านมานี้ลูกดีใจนะที่ได้เห็นน้ำตาที่ไหลแห่งความปลื้มปิติใจพ่อดูความสุขดูมีความสุขพ่อดูหมดหวังหมดห่วงอีว่าแต่โตแล้วนะพ่อแต่โตแล้วก็เป็นเด็กดีให้ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะตามหม่ำขอบคุณพ่อจริงๆที่รักษาสัญญาปีหน้าได้เห็นเอ็มใส่ชุดเจ้าสาวแล้วนะรักพ่อที่สุด